พี่เป้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะค่อยตอบนะลูก Good morning teacher ค่ะ Good morning ค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตาโคเขาหยุดขยับอีกแล้วนะเมื่อกี้มันยังขยับอยู่เลยยังไงกันนะหยุดละเมื่อกี้ขยับไว้ต้องไปกดปุ่มไหนก็ไม่รู้อ้าวครูเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเต็นท์มาต่อสรุปโครงสร้างประโยคต้องประกอบไปด้วยอะไรครับเต็นท์เรียนภาษาไทยมาเนี่ยประธานกับกิริยาครับโอเคทุกประโยคจะต้องมีประธานกับกริยาแต่ประโยคที่เต็นท์บอกคุณครูมาว่า the bus เป็นกรรมเนี่ย the bus เป็นกรรมเนี่ยจะไฮไลท์ใหม่ไฮไลท์ใหม่หนูบอกว่า the bus เป็นกรรมอย่างประโยคหนูตอบพ่ออะไรนะเมื่อกี้นี้หนูตอบพ่อ B ใช่ไหมตอบพ่อ B ครับโอเค the bus เป็นกรรม broke down เป็นกริยาอย่างนี้มันจะถูกไหมลูกไม่ถูกครับมันไม่ถูกแล้วถามว่าจริงๆมันตอบข้อ B ใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแต่หนูบอกว่า the bus เป็นกรรม broke down เป็นกริยานะมันเป็นคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องแล้วหนูบอกว่ามันไม่มี it ก็เพราะว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องมี it เพราะมันมีกรรมอยู่แล้วแล้วหนูก็อธิบายย้อนกลับไปว่าthe bus มันเป็นกรรมจริงๆ the bus มันเป็นอะไรลูกประธานครับเป็นประธานทุกคนดูดีๆนะลูก the bus เป็นประธาน broke down เป็นกริยา the bus broken broke down แปลว่าอะไรนะเต็นเสียครับรถเสียคำว่าเสียมีกรรมไหมครับไม่มีครับไม่มีกรรมดังนั้นมันจึงต้องมีคำว่า it ตรงนั้นไหมล่ะครับมันต้องมีคำว่า it ไหมลูกต้องมีครับต้องมีและ it ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็นกรรมครับอ้าวก็หนูบอกเองว่า broke down ต้องการกรรมไหมสับสนแล้วตัวเองสับสนแล้ว broke down ไม่ต้องการกรรมแล้วหนูบอกว่าคำว่า it เป็นกรรมเอายังไงเอาเรียบเรียง make up your mind ด่วน make up your mind ด่วนอธิบายว่าอย่างไรทำไมมันถึงไม่ต้องมี it อ่ะย้อนกลับไปที่คำตอบของหนูทำไมมันถึงไม่ต้องมี it ลูกเพราะว่าตัวข้างหน้า passive verb เป็นประธานครับเหตุผลที่ไม่ต้องมี it เพราะข้างหน้า passive verb เป็นประธานเพราะว่ามันไม่มี it นะเด็กๆฟังเพราะว่ามันไม่มี it เพราะข้างหน้า phrasal verb เป็นประธานก็ทุก phrasal verb มันก็มีประธานทั้งนั้นละเต้นทุกประโยคมันต้องมีประธานไงเต้นนะโมคันปากอยากอธิบายทุกประโยคมันต้องมีประธานนะลูกหนูรู้ไหมเนี่ยสรุปรู้ไหมไม่รู้เต็นเป็นคนบอกครูเองว่า break down ไม่มีกรรมไม่ต้องการกรรมคำว่าเสียไม่มีกรรมถูกไหมครับเต็นถูกครับคำว่าเสียมีกรรมไหมสรุปเอาให้แน่เอาให้มั่นใจ 100% ตอบครูมา 100% เสียต้องการกรรมไหมครับ
ต้องการครับคำว่าสรุปเสียต้องการกรรมสรุปเสียต้องการกรรมเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าเสียต้องการกรรม the bus broke down ก็ต้องการกรรมและไหนกรรมของ the bus broke down the bus เป็นประธาน broke down เป็นกริยาและเต็นบอกว่า broke down ต้องการกรรมไหนกรรมของมันit ครับแล้วทำไมหนูเลือกข้อ B ล่ะลูกผมน่าจะทำผิดครับสรุปเลือกข้ออะไรข้อ A ครับสรุปเลือกข้อ A นะโมเลือกข้ออะไรข้อ A ครับข้อ A นะโมก็เลือกข้อ A แต่ครูไล่ถามเด็กคนเมเปิ้ลเลือกข้ออะไรข้อ A ค่ะกิ่งเลือกข้ออะไรข้อ B กิ่งเลือกข้อ B ใช้เลือกข้ออะไรข้อ8เลือก B ครับแป้งเลือกข้ออะไรข้อ8ข้อ B ครับวาเลือกอะไรข้อ B ครับเคลลี่เลือกอะไรข้อ B ครับคุณครูขอถามแฟงแฟงทำไมหนูเลือกข้อ B เพราะว่ามันคำว่า broken น่ะมันไม่ต้องการคำว่า broke ใช่ broke คำว่า broke down ครับผมมันไม่ต้องการไม่ต้องการกรรมคำว่า broke down แปลว่าเสียรถเสียรถเสียเนี่ยรถบัสเสียรู้เรื่องไหมคุณครูพูดประโยคว่ารถบัสมันเสียรถบัสเสียรู้เรื่องไหมครับเต็นรู้เรื่องครับนั้นแสดงว่าคำว่ารถประโยคที่บอกว่ารถบัสเสียต้องการกรรมไหมครับไม่ต้องครับแล้วหนูถ้าข้อ A the bus broke it down แปลว่าอะไรอ่ะมันรถมันเสียอ้าวอิดล่ะอิดคืออะไรอ่ะลูกรถมันเสียของมันเองอิดคืออะไรลูกอิดคือของมันเองนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเคยแต่งกลอนไหมเด็กๆครูเชื่อว่าครูลุงเคยให้หนูแต่งกลอนหรือครูวิชาภาษาไทยตั้งแต่เรียนมามอต้นเนี่ยคุณครูให้แต่งกลอนแล้วเคยไหมมันมีกำหนดฉันทลักษณ์ใช่ไหมว่าจะต้องมีเอกมีโทนอ่ะแล้วกลอนทาไปเคยเห็นไหมเคยเห็นกลอนทาไปไหมแต่งแล้วก็คือไม่ได้ความหมายหรอกแต่กลอนทาไปเพราะว่าอะไรมันต้องเป็นไปตามสัมผัสนั้นเช่นกันเมื่อกี้นี้เต็นกำลังแปล the bus broke it down แปลว่ารถมันเสียของมันเองเนี่ยเต็นกำลังให้ประโยคพาหนูไปเนื่องจากว่า broke down ไม่ต้องการกรรมนึกง่ายๆนึกง่ายๆครูทำไมครูต้องจี้ครูจี้เพื่อให้เข้าใจให้มันถ่องแท้ไปเลยถ้าเต็นบอกว่า I นะฟังนะ I ที่แปลว่าฉัน walk ที่แปลว่าเดินแล้วก็ it เต็นแปลให้ครูฟังสิลูก I walked it เอ้ยลูกฉันเดินมันครับแปลว่าอะไรฉันเดินมันเนี่ยไม่มีความหมายครับมันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นมันแปลได้ไหมคำว่า walk ต้องการกรรมไหมลูกไม่ต้องครับไม่ต้องการกรรมเพราะฉะนั้นต้องมันก็ต้องไม่มีคำว่า it เพราะฉะนั้นถ้าใครแต่งประโยคว่า I walk it เราก็จะพูดได้เลยว่ามันผิดไวยากรณ์เพราะคำว่า walk ไม่ต้องการกรรมแล้วมันก็จะแปลไม่ได้ดังนั้น the bus broke it down หนูก็ต้องแปลไม่ได้เพราะ broke down ไม่ต้องการกรรมอย่าพยายามแปลถ้ามันแปลไม่ได้หากมันผิดไวยากรณ์หนูจะแปลไม่ได้แล้วมันก็ถ้าแปลได้เนี่ยเขาเรียกว่าพยายามเขาเรียกว่าแถเพราะนั้นคำตอบนะฮะหลังหลายหลายคนตอบข้อ B นะถูกต้องเนื่องจากว่า broke down ไม่ต้องการกรรมอย่าเห็นว่า it เป็นสรรพนามที่เป็นกรรม
แล้วพออยู่กับ phrasal verb 2 ส่วนตามหลักการแล้วเอา it มาแทรกไว้ระหว่างกลาง phrasal verb 2 ส่วนได้ถ้าคิดแค่นั้นตายกันพอดีเลยมันต้องคิดด้วยว่า phrasal verb นั้นต้องการกรรมไหมมันไม่ต้องการกรรมดังนั้นข้อ A ผิดและก็แปลไม่ได้ด้วยข้อ B จึงถูกต้องเอ้าตายแล้วคุณพระจริงๆเรื่อง phrasal verb ไม่มีอะไรยากเลยจำความหมายให้ได้หลักการใช้ก็มีอยู่นิดเดียวโอ้โหคาบกว่าคุณครูอยู่กับแบบฝึกหัด5ข้อไล่ถามทีละคนโดยเช็คว่าเข้าใจไหมสรุปนักเรียนกระบี่1ก็คือไม่เข้าใจครูไล่ถามมาทีละข้อยังไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยตั้งแต่ไล่มานะยังไม่มีใครตอบถูกเลยนะถึงจะตอบถูกบางทีอธิบายไม่ถูกอีกต่างหากนั่นแสดงว่ายังไม่เข้าใจสรุปอีก1รอบ phrasal verb มี2เรื่องคือ phrasal verb 2 ส่วนและ phrasal verb 3 ส่วน phrasal verb 2 ส่วนถ้ามีกรรมเห็นไหมคุณครูพูดว่าถ้ามีกรรมอย่างข้อ8ไม่มีกรรมเพราะมันไม่ต้องการกรรมหนูก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องคำกริยาคำกริยาก็เป็นกริยา2ประเภทต้องการกรรมกับไม่ต้องการกรรมถ้า phrasal verb ไม่ต้องการกรรมก็จบไปถ้าใครใส่กรรมเข้ามามันก็ผิดแต่ถ้า phrasal verb ต้องการกรรมถ้ามีกรรมกรรมเป็นคำนามทั่วไปโอเคไว้ข้างหลังก็ได้ไว้ระหว่างกลาง phrasal verb 2 ส่วนก็ได้แต่ถ้ากรรมเป็นสรรพนามจะต้องเอาไว้ระหว่างกลางระหว่าง phrasal verb 2 ส่วนเท่านั้นห้ามเอากรรมที่เป็นสรรพนามไปวางไว้หลัง particle เด็ดขาดมีอยู่เท่านั้นต่อไป phrasal verb 3 ส่วนห้ามแยกกันเลยแค่นั้นเองมีแค่นั้นเองมีเท่านั้นเองนะ phrasal verb 3 ส่วนแยกไม่ได้เข้าใจไหมครับเต็นเข้าใจครับเห็นไหมคุณครูถึงบอกว่าการขาดเรียนนะบางครั้งมันทำให้เราไม่รู้เรื่องต่อไปฮะแต่บางทีมันมีธุระนะก็เข้าใจนะฮะแต่ถ้ามีธุระเนี่ยเรามีวิดีโอไปดูย้อนหลังได้แต่บอกว่าเมื่อวานไม่ได้เรียนก็เลยมันมีวิดีโอนะลูกเราดูย้อนหลังได้อ่ะมาดูสิดูด้วยนะฮะว่าต้องการกรรมหรือไม่ต้องการกรรมแล้วเขามีกรรมให้เนี่ยกรรมของเขาเนี่ยฮะถ้าเขาให้กรรมมาเนี่ยกรรมเป็นคำอะไรเนี่ยดูให้ดีวางให้ถูกมันก็มีอยู่แค่ที่คุณครูพูดเมื่อกี้เนี่ยเรียงคำให้ถูกต้องตามลำดับเริ่มเลยฮะให้นักเรียนทำเลยฮะด้วยตนเองมี back มี give มี he มี after มี my มี didn't มี borrow มี it แล้วก็มี book ความหมายของประโยคนี้ครูจะพูดให้ฟังนะหลังจากที่ยืมหนังสือของฉันไปเนี่ยเขาก็ไม่คืนเรียกว่าเรียกว่าขโมยก็ไม่ใช่เพราะถ้าขโมยก็คือไม่บอกแต่นี้ยืมไปแล้วไม่คืนหลังจากที่เขายืมหนังสือไปเขาก็ไม่คืนเรายังไม่ได้เช็คชื่อในระหว่างที่หนูทำคุณครูจะไปเช็คชื่อก่อนกิ่งค่ะ NPM L ว่าไงนะ L ยังแอลไม่ได้ยินเลยโอเคไมค์หนูมีปัญหาแล้วนะ Maple I'm here ว่า
I'm here Kelly I'm here Frank I'm here Namo I'm here Ben I'm here Chai I'm here ธีรพัฒน์ Hey I'm here ครับตกใจมากบูได้ข้อที่หนึ่งหรือยังแอลข้อที่หนึ่งแอลได้อะไรลูกข้อที่หนึ่งค่ะเวลาเด็กๆเอาคำไหนมาเรียงเด็กๆพลาดทิ้งด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวใช้ซ้ำหรือใช้ไม่ครบนะฮะไหนใครได้ข้อที่หนึ่งแล้วยกมือสินี่ไม่ได้ให้แต่งประโยคนะเนี่ยอันนี้ให้เรียงนะเนี่ยถ้าแต่งประโยคแล้วก็แย่แน่ๆเลยมั้งเนี่ยนี่แค่เรียงนะลูกใครได้ข้อที่หนึ่งแล้วพูดมาให้ชื่นใจสิเคลลี่ข้อที่หนึ่งได้อะไรลูกผมยังไม่เสร็จครับว่าข้อที่หนึ่งได้อะไรผมกำลังคิดอยู่ครับโอเคตามที่คุณครูพูดภาษาอังกฤษภาษาไทยให้หนูฟังเมื่อกี้ครับหลังจากที่ยืมหนังสือฉันไปเนี่ยเขาก็ไม่คืนแรงได้มั้ยยังไม่เสร็จครับขึ้นต้นด้วยอะไรก่อนAfter ครับโอเคขึ้นต้นด้วย after ครับ oops 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 ขึ้นต้นด้วย after ครับต่อไปว่าคำว่าอะไรต่อครับให้ช่วยกันประกอบร่าง didn't ครับhe didn't after อะไรนะ he โอเคมีแล้วก็อะไรลูก didn't ครับโอเค he didn'tอ้าวตายแล้วใครอุ๊บสอรี่อ้าวเธอตามาค่ะว่าว่ามาต่อทั้งนั้นน่ะแต่ว่าไงนะลูกกีฟโอเคอัพเดทฮีดีเดนกีฟต่อไปข้างอีฟBack. มาโอเคอะไรต่อลูกmy ลบ my ไปก่อนครับ going my book borrow ฮะอ่านว่า borrowing my book โอ้ย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 ตัดมา my book ใช่ไหมแล้วจะครบหรือยังเนี่ยครบแล้วครับโอเคอ่ะแปลสิ
แต่เซลูกหลังจากหลังจากเขาไม่ได้เขาไม่ได้คืนหนังสือ give back คืนใช่ไหม give it ได้สิแปะ it ได้สิหลังจากที่เขาไม่ได้คืนหลังจากที่เขาไม่ได้คืนมันแล้วก็กลับหลังจากที่เขาไม่ได้คืนมันคำว่า give back แปลว่าคืนแล้วลูกคำว่าคืนไม่ต้องมีกลับแล้วค่ะคืนมันก็คือความหมายอยู่ในตัวแล้วลูกมีคำว่ากลับในนั้นอ่ะความหมายของ give back ก็คือ return นั่นแหละค่ะหลังจากที่เขาไม่ได้คืนมันต่อไปครับ borrowing my book หลังจากที่เขาไม่ได้คืนมันเขาโยนหนังสือฉัน borrow เมื่อกี้คุณครูแปลให้ลูกเขาว่ายืมไม่มีเขาหลังจากที่เขาไม่ได้คืนมันแล้วก็ยืมหนังสือยืมหนังสือใครฉันโอเคหลังจากที่เขาไม่ได้คืนมันยืมหนังสือฉันรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องครับอ้าวแล้วแต่งมาได้ไงล่ะเนี่ยเมื่อกี้นี้คุณครูพูดว่าไงลูกเมื่อกี้คุณครูพูดภาษาไทยว่าไงครับเมื่อกี้คุณครูพูดภาษาไทยให้วาริศฟังว่าไงนะลูกหลังจากอะไรลูกหลังจากที่เขายืมหนังสือไปเขาไม่ได้คืนหนังสือหลังจากที่ยืมหนังสือครูพูดไม่มีเขาด้วยนะหลังจากที่ยืมหนังสือเขาก็ไม่ได้คืนมันit นะที่นี้หมายถึงอะไรลูก it หมายถึงหนังสือใช่ไหมครับใช่ครับตามหลักการนะครับ it เป็นสรรพนามหนังสือเป็นคำนามเวลาเราพูดเนี่ยอย่างครูพูดว่าเขามาโรงเรียนหนูทราบไหมลูกว่าเขาคือใครไม่ทราบครับแล้วครูพูดว่าเขามาโรงเรียนแต่วาริศมาสายถ้าคนฟังจะเข้าใจว่าวาริศกับเขาเป็นคนเดียวกันไหมไม่เพราะฉะนั้นหลักการเราจะต้องเอาคำนามก่อนหรือสรรพนามก่อนลูกจะเอาวาริศก่อนหรือจะเอาเขาก่อนเอาวาริศก่อนครับมันก็จะต้องเป็นว่าวาริศมาโรงเรียนแต่เขามาสายแสดงว่าหมายความว่าวาริศมานะแล้ววาริศมาสายเห็นไหมฮะวาริศมาโรงเรียนแต่เขามาสายเช่นกันกลับมาที่ประโยคนี้หนูจะเอาอิดขึ้นก่อนบุ๊กไม่ได้บุ๊กต้องมาก่อนเพราะไม่เช่นนั้นคนอ่านจะไม่รู้ว่าอิดคืออะไรอันหลังจากที่ไม่ได้คืนหนังสือเขายืมฉันอย่างเงี้ยหรอคะมันความหมายมันไม่ make sense นะคุณครูว่าวาริศจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยลองแก้ไหมลองแก้สิแก้ครับลองแก้เป็นอะไรดีเมื่อกี้แฟงขึ้นต้นให้แล้วว่า after นึกถึงภาษาไทยที่คุณครูพูดเมื่อกี้นี้ลูก he borrowing he borrow 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 he borrow he borrowing เทนอะไรเนี่ย he borrowing ถ้าเป็น continuous จะต้องเป็น he is borrowing มันไม่มี is ลูกวาริศและที่เขาให้มาก็ไม่มี is เลยอ่ะ
ทำยังไงดีล่ะ After borrowing my book เราเรียนถูกต้องเราเรียน participle ไปแล้วนะเมื่อบทก่อนหน้านั้นนะบทที่8ที่เป็น verb ing กับ verb ช่องที่3นะจำได้ไหมเราเรียนไปแล้วนะฮะเรียนไปแล้วนะ after borrowing อะไรนะครับ my book โอเคแบบนี้จบความตรงนี้คอมมา he didn't keep it back เออ he didn't keep it backเอามาเห็นไหมอิดนะนี่เป็นหนังสือเนี่ยเข้าใจแล้วบางทีมันก็ต้องลองผิดลองถูกกันก่อนนะฮะเพราะนั้นหลังจากยืมหนังสือฉันเขาก็ไม่คืนตามนี้นะฮะข้อที่สอง newspaper up on นะฮะ newspaper up on story several her แล้วก็ picked แล้วก็ exciting โอ้ยนะฮะคุณครูก็จะแปลให้ว่านะฮะอ้าวประธานของประโยคนี้คือ several newspaper หนังสือพิมพ์หลายเล่มนะฮะ several newspaper ค่ะต่อด้วยอะไรดีเคลลี่several new paper นะฮะแล้วก็อะไรนะครับ pick up on pick up on pick up on แปลว่าอะไรนะพูดถึง pick up on แล้วก็อะไรครับครับครูจะตบยุงอ่าว่ามาลูกพิกอัพออนไลน์ค่ะตามได้กรรมลูกตามได้กรรมมันก็จะเหลือคำว่า story แล้วก็เหลือ her แล้วก็เหลือคำว่า exciting 3คำที่เหลือเนี่ย story เป็นคำนาม her เป็น adjective exciting ก็เป็น adjective เอาอะไรมาก่อนคำนามกับ adjective อะไรต้องมาก่อนกันลูกคำนามโอเคคำนามมาก่อนก็จะต้องเป็น story ก่อนแล้วอะไรต่อครับโอเคแล้วอะไรต่อ exciting ครับโอเคอ่ะแปลสิหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนังสือพิมพ์หลายฉบับเขียนถึงเรื่องเขียนถึงเรื่องเขียนถึงเรื่องราวของเธอจบแล้วใช่ไหมยังครับเรื่องราวของเธอที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวของเธอที่น่าตื่นเต้นเรื่องราวของเธอที่น่าตื่นเต้นโอเค story her exciting story เมื่อกี้นี้ story เป็นคำนามถูกไหมลูก her กับ exciting เป็น adjective นะครับเคลลี่ลองแต่งกลุ่มคำที่บอกว่าผู้หญิงสวยสิภาษาอังกฤษผู้หญิงสวยพูดว่าไง she's beautiful ไม่เอา she's beautiful ผู้หญิงสวยค่ะผู้หญิงคุณครูไม่ได้ให้แต่งประโยคนะคุณครูให้แต่งแค่คำที่บอกว่าผู้หญิงสวย beautifulBeautiful อะไร Girl Beautiful girl Girl เป็นคำอะไร
คำนามครับ beautiful เป็นคำอะไรเราเป็นคำนาม beautiful เป็น adjective adjective ครับเราเป็นคำนาม beautiful เป็น adjective แสดงว่าคำนามกับ adjective อะไรมาก่อนกัน adjective มาก่อนครับอ้าว story เป็นคำนามครับเธอเป็น adjective exciting เป็น adjective ครับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเธอไปเทียบเคียงกับผู้หญิงสวยสิเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเธอก็ต้องเอาสตอรี่ไว้หลัง exciting ครับใช่ exciting story ครับคิดก่อนนะลูกค่อยๆ คิดค่ะไม่ต้องรีบเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเธอนะตรงเป๊ะเลยฮะหลังไปหน้าฮะเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของเธอหลังไปหน้าโอเคถัดมาฮะข้อที่3นะฮะ it think heat away get didn't we แล้วก็ with จะใช้อะไรดีเนาะดูซิว่าจะได้แต่งประโยคอะไรกันออกมาใครจะผู้ใครจะอาสาประโยคนี้สิใช้ประโยคนี้ใช้ได้อะไรออกมาลองพูดมาสิลูกอย่าลืมเรื่อง phrasal verb ด้วยนะคุณครูขึ้นต้นให้ประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย V ค่ะมีความคิดว่าถ้าให้แต่งกันถ้าให้แต่งกันเองจะได้เป็นประโยคที่สนุกสนานมากแต่ละคนครูขึ้นต้นให้ละ V แล้วอะไรต่อลูก V thinkwe think ค่ะเราคิดลบ think ออกก่อนได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะว่ามาครับ we didn't think เราไม่คิดต่อค่ะapostrophe d ตัวนั้นย่อมาจาก head นะเพราะนั้น we didn't think เสร็จปุ๊บหนูจำไว้นะลูกข้างหลังถัดมาเป็นอีกหนึ่งประโยคเราเรียกว่า noun clause ประโยคค่ะข้างหลัง think เป็นต้นไปจะเป็นประโยคพอพูดคำว่าประโยคตามที่คุณครูอธิบายเต็นตะกี้นี้เมื่อมีคำว่าประโยคก็จะต้องขึ้นต้นด้วยประธาน he had ครับโอเค he อ่านว่า heed heed อะไรคะ get away with itget away โอ้ย sorry ครบทุกคำยังลองแปลสิเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดว่าเขาจะเราไม่คิดว่าเขาเป็นไงลูก
get away with เอาเร็วดูซิแปลว่าอะไร get จะหลีกหนีมันเขาจะหนีความผิดหนีปัญหาไปนะฮะเราไม่คิดว่าเขาจะหนีไปโดยที่ไม่ได้รับการลงโทษว่างั้นเถอะนะฮะเราไม่คิดว่าเขาหนีไปโดยที่ไม่ได้รับการลงโทษนะนี่คือคำตอบของข้อที่3อ่ะตะกุกตะกักบ้างแต่เขาโอเคข้อที่4ฮะ pick up and on she them earrings earrings แปลว่าตุ้มหูแล้วก็ the แล้วก็ put นะฮะข้อนี้มี phrasal verb 2คำมี phrasal verb 2คำเลยมี phrasal verb 2คำเลยนะข้อนี้ครูบอกให้เลยว่าข้อนี้ขึ้นต้นด้วย she เมโปต่อใช้ลูก she อะไรดีชีเป็นประธานก็ต้องตามได้กริยา pick up ชี pick up ไปค่ะ pick up แปลว่าหยิบขึ้นหยิบต้องมีกรรมไหมมีค่ะโอเคกรรมคืออะไรกรรมมีอยู่คำเดียวเลยเนี่ยที่เป็นคำนามearring she pick up earring หรือมีเดอะด้วยเดอะน้ำเดอะเดอะน้ำหน้าคำนามถ้าหนูไม่ใส่เดอะตรงนี้ไม่รู้จะเดอะไปตรงไหนแล้วนะ the earring นะฮะออกเสียงว่า the earrings นะฮะตุ้มหูมีสองข้างตั้งแต่ใส่แมสก์นี่ไม่ได้ใส่ตุ้มหูเลยนะเกี่ยวใส่แมสก์นะshe did she pick up the earringsไปค่ะ and โอเคแล้ว put them on ค่ะโอเค put คำนี้เป็นกริยาช่องที่สองนะฮะเหมือนกับคำว่า pick แต่คำว่า put ไม่เปลี่ยนรูปนะฮะ and put them on โอเคเธอหยิบตุ้มหูขึ้นมาแล้วก็สวมใส่มันนั่นเองนะคะโอเคถัดไปข้อที่5 off about 2 o'clock with at day friends แล้วก็ set แล้วก็ day อ่ะพอครูเห็น off คุณครูเห็น set คุณครูรู้แล้วว่า phrasal verb ข้อนี้คืออะไรข้อนี้แฟรงเมื่อกี้นี้แฟรงขึ้น after แล้วยังไม่ได้ทำเลยแฟรงว่ามาคุณครูขึ้นให้ก่อนก็ได้ว่าแปลว่าอันนี้ใช้ day ค่ะเป็นประธาน day แล้วก็ตามด้วยกริยาแน่ๆ day อะไร day กริยาหนูเม็ดเวลาก่อนแล้วมั้งครูว่าset ครับโอเคแล้วก็อะไรครับday set นะให้ไปทำเป็นเวลาหมดรอนเด็กๆอีก3ข้อ1 2 3 4 4ข้อให้หนูไปทำเป็นกันบ้านนะฮะพรุ่งนี้ครูถามไม่ต้องกลัวนะลูกผู้ชายไม่ต้องกลัวนะฮะถามแน่ๆไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะนั้นทำมาให้ดีเลยนะฮะครูถามแน่ๆและเตรียมคำอธิบายด้วยนะคะจะได้ไปนั่งอ่านหนังสือกันโอเคอันนี้ไว้เท่านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะฮะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาดิสคัสกันต่อนะมาหน้าห้องบอกลูก Hey, see you in the future. Thank you. สวัสดีค่ะ